ครับก็มาเจออีกครั้งนึงนะครับวันนี้พอดีเงียบหายไปพักนึงนะครับก็ว่างมาครั้งก่อนก็รีบจัดการเคลียร์ช็อปก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันคับแคบนะพอเอาเครื่องคลึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่เก็บของก็เลยรีบทำโต๊ะวางเครื่องคลึงก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องการใช้พื้นที่ข้างใต้มันให้เป็นประโยชน์นะครับก็พอดีรีบทำก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำคลิปไว้นะครับก็อาทิตย์นี้วันหยุดพอดีนะครับก็เลยกลับมาทำคลิปใหม่อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพอดีนะครับพอครั้งก่อนเนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับงานเชื่อมพวกงานเชื่อมติ๊กไปนะครับก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่เนี่ยสนใจที่จะเริ่มต้นงานเชื่อมนะครับแล้วก็คิดจะเริ่มต้นได้งานเชื่อมติ๊กเนี่ยแต่ว่าก็กำลังศึกษาประมาณนี้ครับเป็นมือใหม่แกะกล่องถอดด้ามว่างั้นนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าการเชื่อมติ๊กนะครับมันสามารถเชื่อมได้ทั้งแบบเติมลวดตัวกลางลงไปนะครับในชิ้นงานในรอยในแนวเชื่อมที่เราเชื่อมนะครับกับแบบไม่เติมก็ได้นะครับก็คือเชื่อมละลายชิ้นงาน2ชิ้นให้ติดกันไปเลยนะครับซึ่งการเชื่อม2แบบนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานของเรานะครับไม่ได้มันใช้ไม่ได้กับงานทุกๆแบบนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นงานตัวอย่างนะครับที่ผมเตรียมไว้มี3ชิ้นอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับต่อกันด้วยมุม45องศานะครับอันนี้ชิ้นงานต่อกันค่อนข้างสนิทนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถ้าชิ้นงานที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนะครับผมก็จะเชื่อมติ๊กเนี่ยแบบไม่เติมลวดลงไปเลยนะครับเพราะมันก็จะได้ผิวที่เรียบเสมอเป็นผิวเดียวกับชิ้นงานไปเลยนะครับแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นแนวเชื่อมนะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอะไรนะไม่ต้องเจียแต่งมันก็จะไม่นูนขึ้นมาแต่ว่าความแข็งแรงนะครับมันก็จะน้อยก็ผมจะใช้กับงานที่ไม่ต้องรับแรงอะไรครับไม่ได้รับแรงอะไรมากนะครับแต่ว่าในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะเติมลวดลงไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการผิวที่เรียบจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเจียแต่งในกรณีที่เราเติมลวดลงไปลืมไปครับแต่ว่าในกรณีที่ชิ้นงานเรามีแก็บนะครับคือมันมีช่องว่างนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ต้องเติมลวดอยู่ดีนะครับเพื่อให้มันไปอุดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างชิ้นงาน2ชิ้นนะครับอุ้ยอันนี้เป็นอีก2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นแฟตบาร์หนา3มิลนะครับผมเชื่อแต่งผิวขาวจั๊วเลยนะครับขัดผิวออกทั้งหมดเลยเพื่อต้องการให้แนวเชื่อมมันสะอาดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเชื่อมนะครับถ้าเกิดเราปล่อยชิ้นงานสกปรกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบต่อเกยธรรมดาครับผมได้เชื่อมด้านนึงเติมลวดอีกด้านนึงไม่เติมแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับชิ้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเชื่อมตรงสันมันด้วยนะครับอันนี้เป็น2แผ่นประกบกันก็จะเชื่อม2ชิ้นนะครับตรงสันเนี่ยให้มันติดกันด้านนึงก็เติมลวดส่วนอีกด้านนึงจะไม่เติมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลที่ได้จากการเชื่อมแบบเติมลวดกับแบบไม่เติมนะครับมันให้ผลแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาลองดูกันครับ
ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานตัวอย่าง3ชิ้นที่ผมได้เตรียมมานะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือว่ามือใหม่เนี่ยที่สนใจในงานเชื่อมติ๊กนะครับให้ทราบไปเฉยว่าในงานเชื่อมติ๊กเนี่ยครับมันไม่จำเป็นทุกกรณีเสมอไปนะครับที่เราจะต้องเติมลวดลงไปตลอดนะครับจะไม่เติมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานของเราด้วยนะครับก็อย่างตัวอย่างที่ผมเตรียมมานะก็เป็นแบบต่อเกยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต่อชนนะครับอันนี้ต่อมุม45องศาแต่ว่าเป็นชิ้นงานที่ต่อแล้วสนิทกันนะครับถ้าเกิดต่อแล้วมีแกลบมีช่องว่างเนี่ยครับในกรณีอย่างนั้นนะก็ต้องเติมลวดลงไปนะครับเพื่อให้มันไปอุดช่องว่างที่เป็นแกลบของชิ้นงานอยู่นะครับก็อันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับด้านนี้เป็นแบบไม่เติมลวดลงไปนะครับอีกด้านนึงเป็นแบบเติมลวดลงไปนะครับด้านที่ไม่เติมลวดลงไปนะครับแนวเชื่อมมันก็จะยุบโค้งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันใช้แค่ความร้อนเนี่ยไปละลายชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยให้หลอมติดกันส่วนอีกด้านนึงนะครับที่เติมลวดลงไปแนวเชื่อมก็จะใหญ่กว่ากว้างกว่าแล้วก็จะเป็นลักษณะตัดตรงคือนูนมากกว่านะครับก็น่าจะแข็งแรงกว่าด้วยอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นในงานสนใจในงานเชื่อมหรือว่างานเชื่อมติ๊กนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ